ทีนี้นักเรียนดูภาพนี้อีกรอบหนึ่งครูยังคงให้ความเริ่มต้นที่ขึ้นไปตรงนี้นะฮะครูยังคงให้ความเริ่มต้นที่ขึ้นไปตัวนี้เนี่ยให้คือตัว u และมุมที่ทำกับแนวราบตัวนี้ให้เป็นเซต้าเพราะฉะนั้นถามว่าณจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยความเร็วเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยนะเขียนได้2แบบนะฮะความเร็วเริ่มต้นแนวราบเท่าไหร่เธออาจจะเขียนว่า ux หรือไม่เขียนว่า ux เธอก็เขียนว่าอะไรนะเขียนว่า u cos เซต้าแตกทับมุมงั้นแตกไปแนวดิ่งซิงั้นถามว่าจุดนี้ความเร็วแนวดิ่งเท่าไหร่เธออาจจะเขียนเป็นอะไรฮะ u อะไรฮะ uy ไม่เขียน uy ก็เขียนเป็นu sin เซต้านะฮะ u sin เซต้าเอาละทีนี้เรียนดูตอนนี้สมมุติว่าเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้ละเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้นี่เลยนะฮะถ้าเคลื่อนที่ถึงตรงนี้ปุ๊บโปรเจกต์ตายก็จะอยู่รูปอย่างนี้นะใช่ไหมฮะแนวราบก็เป็นแบบนี้แนวดิ่งก็เป็นอย่างนี้ดูต่อไปพอขึ้นไปปุ๊บจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ตกลงมาอยู่ตรงนี้เธอสังเกตนะฮะการตกลงมาตรงนี้เนี่ยจุดนี้ครูให้เป็นจุด A กันแล้วกันจุดนี้ให้เป็นจุด B เพราะฉะนั้นเลยนะเธอดูฮะ A กับ B เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับอะไรคะเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่เลยนะฮะที่จุด A ความเร็วแนวราบเท่าไหร่ตอบอยู่ cos เซต้าที่จุด B ความเร็วแนวราบเท่าไหร่อยู่ cos เซต้าใช่มั้ยฮะทีนี้นักเรียนฮะอ้าวมาที่นี่ที่จุด A ความเร็วแนวดิ่งเท่าไหร่อ๋อไม่รู้อ่ะครูก็ให้เป็น v อะไรฮะ va ที่จุด B ความเร็วแนวดิ่งเท่าไหร่อ๋อไม่รู้อ่ะให้เป็น v แล้วฮะ vb สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ va กับ vb ที่ครูกำลังเขียนเนี่ยครูกำลังเน้นแนวราบเพราะฉะนั้น A กับ Bที่ระดับเดียวกันขนาดความเร็วต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นความเร็วของขนาดความเร็วของ A จะเท่ากับขนาดความเร็วของอะไรฮะ B ทำไมนักเรียนฮะครูใช้เครื่องหมายแอบโซลูทเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เน้นที่ขนาดเพราะฉะนั้นที่จุด A และ B ขนาดความเร็วแนวดิ่งฮะมันเท่ากันนะฮะความเร็วแนวดิ่งเท่ากันเรียนมีอะไรสงสัยไหมไม่มีนะฮะไม่มีเสร็จแล้วเรียนฮะดูต่อไปตรงนี้ให้เป็นจุด C กันแล้วกันจุด C ตัวนี้เป็นจุดสูงสุดจุดสูงสุดตรงนี้ถามว่าความเร็วแนวราบเท่าไหร่อ่ะตอบให้ชื่นใจสิฮะความเร็วแนวราบเท่าไหร่ก็เป็น u cos เซต้าที่จุด C ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดความเร็วแนวดิ่งเท่าไหร่ฮะ0แค่นี้เองเลยนะคือฟิสิกส์นี่มันง่ายนะฮะฟิสิกส์นี่มันง่ายเอาดูต่อไปดูนะเริ่มเคลื่อนที่จากที่นี่ขึ้นไปจนถึงจุดเอาไม่ยอมมาข้างเดียวจนถึงตรงนี้เอาไปนะข้างเดียวนะจากนี่มานี่สมมุติใช้เวลา7วินาทีเวลา7วินาทีนะเพราะฉะนั้นนักเรียนฮะจากจุดสูงสุดโอ้ยอะไรเนี่ยจากจุดสูงสุดมาที่นี่เธอว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็7วินาทีนั่นคือจะสรุปว่าอะไรก็แค่จะสรุปว่าครูแค่จะสรุปว่าอันนี้สรุปอันที่1 นะฮะคือที่ระดับเดียวกันขนาดความเร็วเท่ากันสรุปข้อที่2ก็คือว่าเวลาก็ใช้ตัวอะไรฮะตัว t เวลาขาขึ้นเท่ากับเวลาขาอะไรคะขาลงงงมั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าครูให้ตรงนี้เป็นจุด p นะฮะ
ตรงนี้เป็นจุดคิวนั่นก็แปลว่าเวลาจาก P ไป C ย่อมเท่ากับเวลาจาก C มา Q ไม่งงนะฮะไม่งงทีนี้เรียนฮะถ้าไม่งงเธอดูนะถ้าเคลื่อนที่คิดช่วงจาก P ไป C นะฮะคิดช่วงจาก P ไป C คุณดูนะฮะจาก P ไป C ก็คืออยู่ตรงนี้นะถามว่าการกระจัดแนวดิ่งเท่าไหร่นี่จุดเริ่มต้นนี่จุดอะไรฮะสุดท้ายเธอขยับได้ไหมเนี่ยขยับจุด P ได้ไหมขึ้นเรียนฮะนักเรียนฮะเธอต้องแม่นนะเธอดูนี่การกระจัดของโปรเจกต์ไตล์เนี่ยความจริงวัดจาก P ไปไหนเลย C ได้เลยทีนี้เธอฟังฉันพูดไหมล่ะฉันบอกว่าการกระจัดแนวดิ่งเท่าไหร่แนวดิ่งเท่าไหร่คุณก็ขยับ P มาที่นี่ซะใช่ไหมนี่ก็เป็น P ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการกระจัดแนวดิ่งก็เหมือนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นระวังนะฮะขึ้นไปอันนี้การกระจัดแนวดิ่งตรงนี้น่ะเขาก็เรียกว่าเป็น SY เป็นการกระจัดแนวดิ่งโอเคไหมฮะทีนี้เรียนดูต่อไปจาก P ไป C ถามว่าการกระจัดแนวราบเท่าไหร่ครูก็ขยับจุด C ลงมาข้างล่างโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้น P เป็นจุดเริ่มต้น C เป็นจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นการกระจัดแนวราบก็คืออย่างนี้นะก็กลายเป็น S อะไรฮะ S อะไร SX ใช่ไหมเขียนได้ไหมฮะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นให้ดูให้ดีนะฮะคิดช่วง P4 การกระจัดแนวราบคือตัว SY ตามรูปนี้การกระจัดแนวดิ่งฉันพูดผิดการกระจัดแนวดิ่งคืออะไรฮะ SY การกระจัดแนวราบอ๋อเขียนหน่อยก็ได้คือตัว SX prime ได้ไหมเดี๋ยวเขียนเป็นไงนะเป็นสัญลักษณ์อย่างงนะฮะเคลื่อนที่จาก P ไป C การกระจัดจริงๆเลยก็คือวัดจาก P ไปไหนฮะ4ใช่ไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าการกระจัดในระดับเท่าไหร่เธอก็ขยับจุด P มาอยู่ข้างล่างนี่ซะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นไปยังจุดแล้วฮะสุดท้ายเป็น SY เคลื่อนที่จาก P ไป C การกระจัดแนวราบเท่าไหร่เธอก็ขยับจุด C ลงไว้ตรงนี้ใช่ไหมฮะ P เริ่มต้น C จุดสุดท้ายอันนี้ก็เป็น SX prime เพราะฉะนั้นแนวราบก็จะกลายเป็น SX prime นี่เลยนะมีใครมีปัญหาอะไรไหมเธอสังเกตนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้านักเรียนเขียนเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเธอก็ต้องมีความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมฮะสำคัญมากอันนี้ผ่านได้นะดูต่อไปคิดช่วงระวังนะฮะ P ไป C ไป Q นะคะ P ไป C มา Qแน่นอนการกระจัดแนวดิ่งเท่ากับเท่าไหร่ฮะ P ไป C ไป Q การกระจัดแนวดิ่งเท่าไหร่ฮะคำตอบคือ0เพราะอะไรขึ้นและตกอยู่ที่ระดับเดียวกันเป็น0ใช่ไหมฮะแล้วการกระจัดแนวราบล่ะก็คือตัว SX เขียนให้เป็นนะฮะ SX การกระจัดแนวราบ P เป็นจุดเริ่มต้นQ เป็นจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นการกระจัดแนวราบก็คือวัดจาก P ไปยังจุดแล้วฮะจุด Q ไม่งงนะฮะไม่งงเลยนะมีใครสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยอะไรทั้งสิ้นนะเลยนะเอาเลยนะฮะถ้าไม่สงสัยคุณฟังต่อไปการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ไตล์เต็มรูปนะฮะถ้าถามว่าเวลาถ้าถามว่าการกระจัดแนวราบก็คือไปได้ไกลสุดเท่าไหร่คือตัว SX
SX ก็วัดจากจุด P ไปยังจุดไหนเลยฮะจุด Q เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แปลว่าหมายคำว่า SX ก็คือว่าไปได้ไกลสุดเท่าไหร่ก็คือแนวราบไปได้ไกลสุดเท่าไหร่เลยนะฮะอันนี้เป็นสูตรลัดเลยนะฮะใช้สูตรนี้เลย U กำลัง2 sin 2เซต้าส่วนด้วย G นะฮะส่วนด้วย G เสร็จแล้วก็ต้องมีความรู้นิดหนึ่งจำสูตรตรีโกณก็คือว่า sin 2เซต้าเนี่ยมันเท่ากับ2 sin เซต้าcos เซต้าเขียนอย่างนี้คือมันติดกันนะฮะอ่านเรียนดูนะฟิสิกส์ไม่ได้ยากนะฮะง่ายมากไปได้ไกลสุดจำสูตรเลย u กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน g เอาแล้ว u คืออะไรล่ะก็ u ความเร็วเริ่มต้นของโปรเจกต์ตายไงเซต้าก็คือมุมเนี่ย g เธอก็ใช้ 9.8 หรือ 10แล้วแต่ข้อสอบเคลื่อนที่แบบนี้จาก p ไป c ไป q ขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ก็คือช่วงนี้ไง sy ใช่ไหมฮะ sy เท่าไหร่นี่นะฮะอันนี้เราใช้สูตรแล้วนะฮะ sy เท่ากับ u กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าส่วนด้วย 2g ส่วนด้วย 2g โอเคนะฮะเคลื่อนที่เต็มรูปอย่างนี้การกระจายแนวราบคือไปได้ไกลสุดเท่าไหร่ใช้สูตรนี้จำสูตรให้ได้ PCQ ขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่จำสูตรนี้ u กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าส่วนด้วย 2g u คือความเร็วโปรเจกต์ตายนะฮะที่เขาให้มาเซต้าคือมุม g ก็ตามนั้นไม่ 9.8 ก็10แล้วแต่ทีนี้เลยนะฮะเวลาจาก p ไป c ไป q เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือตัว t ทั้งหมดคือ2 u sin เซต้าส่วนด้วย g นะฮะส่วนด้วย g นี่เลยนะครูว่าเธอจำสูตรแค่นี้3สูตรนี่เป็นสูตรลัดเลยนะฮะหาระยะไปไกลสุดหาระยะสูงสุดหาเวลาที่ใช้ทั้งหมดของการเคลื่อนที่แล้วก็ต้องจำสูตรให้ได้นะฮะต้องจำสูตรให้ได้อีกรอบนะฮะไปได้ไกลสุดไปได้ไกลสุดแนวราบ SX จำสูตรให้แม่นนะฮะก็คือ U กำลัง2 sin 2เซต้าส่วนด้วยอะไรฮะ G ย้ำนิดหนึ่ง sin 2เซต้าเท่ากับอะไรคะ2 sin เซต้า cos เซต้าแล้วก็ SY ขึ้นไปได้สูงสุดก็คือ U กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าส่วนด้วย 2G เวลาที่ใช้ทั้งหมดขึ้นและตกที่ระดับเดียวกัน T ทั้งหมดก็คือ 2U sin เซต้าส่วนด้วยอะไรฮะ G ทีนี้เวลานักเรียนจะคิดแค่เวลาขาขึ้นหรือเฉพาะเวลาขาอะไรฮะลงอันนี้ทั้งขึ้นและลงใช่ไหมฮะเธอจะคิดขาขึ้นอย่างเดียวหรือขาลงอย่างเดียวเธอก็เอาสองมาแล้วฮะหารเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ u sin เซต้าส่วนด้วยอะไรฮะ g เท่านั้นเองทีไอตรงนี้ทั้งขึ้นและลงขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวเอาสองหารตรงนี้หารด้วยสองก็เหลือแค่ u sin เซต้าส่วนด้วยอะไรฮะ g เลยนะเธอจำสูตรให้แม่นเธอจำสูตรให้แม่นแล้วก็ที่ครูกำลังพูดถึงตรงนี้นะเดี๋ยวนะเป็นโปรเจกต์ตายเต็มรูปเป็นโปรเจกต์ตายเต็มรูปนะฮะขึ้นและตกที่ระดับเดียวกันเป็นโปรเจกต์ตายเต็มรูปยิงความเร็วโปรเจกต์ความเร็วโปรเจกต์ตายคือ u แล้วก็มุมเซต้าจำสูตรละได้ก็จำไปสมมุติถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้เธอก็ต้องแยกคิดแนวราบแล้วก็แยกคิดแนวอะไรฮะแนวดิ่งแนวราบแน่นอนแนวราบความเร็วเป็นไงฮะความเร็วคงที่
ก็คือความเร็วความเร็วเท่ากันตลอดนั่นแสดงว่าความเร็วเท่ากับ0สูตรที่ใช้มีสูตรเดียวฮะนั่นคือ s เท่ากับ vt หรือเราพูดว่า v เท่ากับ s ส่วนด้วยอะไรฮะ t ใช่ไหมฮะสำหรับแนวดิ่งแนวดิ่งก็คิดปกติแล้วเธอนะก็คือคิดใช้สูตรอะไรบ้างล่ะ v เท่ากับ u บวก gt s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt กำลัง2 v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 gs ซึ่งเรียนนะใช้สูตรพวกนี้นะฮะเธอใช้สูตรพวกนี้ระวังเครื่องหมายเท่านั้นเองใช่ไหมฮะระวังตัว g เรียนฮะคิดแนวราบคิดแนวดิ่งนะฮะแยกคิดแยกคิดแนวราบแนวดิ่งแยกคิดแนวราบแนวดิ่งแล้วเอามารวมกันเอามารวมกันโดยใช้อะไรฮะเป็นตัวเชื่อมเธอว่าใช่อะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยเวลาใช่ไหมฮะ t คือเวลาใช้เวลาเป็นตัวเชื่อมนี่นะฮะคือไม่มีอะไรนะคือเครื่องที่โปรเจกต์ตายเป็นเครื่องที่แบบง่ายที่สุดมีใครสงสัยตรงไหนไหมเธอจำความรู้แค่นี้จบแล้วโปรเจกต์ตายเอาให้แม่นสูตรนี้ต้องแม่นเลยสูตรนี้ต้องแม่นเลย